เดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำในศิลปะลังกาแต่ครั้งนี้จะแตกต่างกว่าหลายๆครั้งเลยนะคะก็คือครั้งนี้เราจะมีเรื่องของไฟส่องสว่างมาเดี๋ยวเราจะมาชมไปพร้อมกันนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารีวิวรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะคะนี่เป็นงานทองเหลืองทั้งหมดเลยนะคะความสูงอยู่ที่14นิ้วด้านบนยังคงงดงามเหมือนเดิมนะคะยอดฉัตรประดับไปด้วยควอตซ์เจโรไนด์ด้วยควอตซ์นะคะก็เรียกว่างดงามประกายทรงคุณค่ามากนี่เลยนะคะสวยทั้งภายนอกและภายในเรามาชมกันตรงนี้เป็นฝาบิดเกลียวนะคะเป็นงานขึ้นรูปหล่อหลอมด้วยทองเหลืองทั้งหมดเลยนะคะนี่ฝาครอบนี่ก็มีกิมมิกในเรื่องของการปักเลื่อมสวยงามทรงคุณค่ามากนะคะและที่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งด้านในเลยนะคะนี่เป็นภาชนะเขาเรียกว่าเป็นภาชนะบัวนะคะไว้สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะนี่ก็ด้านในก็จะเป็นพระอบน้อยๆที่สามารถนำพระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุได้เลยนะคะงดงามทรงคุณค่ามากเลยนะคะเป็นบัวทั้งหมด3ชั้นนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่เลยงดงามทั้งภายในและภายนอกจริงๆแต่ไฮไลท์อยู่อีกจุดหนึ่งเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาปิดฝาครอบกันนะคะตรงนี้ฝาบิดเกลียวนะคะก็สามารถบิดหมุดบิดเกลียวได้เลยนะคะล็อกได้โอเคที่พิเศษมาตั้งแต่บอกมาช่วงแรกเลยก็คือเป็นชุดไฟส่องสว่างนะคะนี่สายไฟเราก็จะเปิดเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยนี่ความงดงามมาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยทรงคุณค่ามากนะคะนี่ก็จะเป็นเรียกว่าก็เรียกว่าเปิดไฟส่องสว่างนะคะให้กับพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุนะคะให้มีแสงรัศมีเจิดจรัสออกมาเปล่งประกายมากงดงามมากๆเป็นการถวายบูชาด้วยแสงไฟเลยนะคะด้วยประทีปด้วยแสงสว่างนะคะก็ถ้ามองด้วยจากตรงที่เห็นข้างหน้านี้ต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นเลนเขาเรียกว่าเลนนูนทำให้เรามองเห็นองค์ด้านในชัดเจนมากเลยนะคะมองเห็นด้วยตานี่คือเหมือนเป็นเลนขยายเลยนะคะบังเอิญว่ามีแสงสะท้อนนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นเลนนูนสวยงามมากนะคะก็เรียกว่าทรงคุณค่ามากเลยเดี๋ยวให้ซูมดูแบบในระยะไกลนะคะนี่ระยะไกลจะมองเห็นแบบนี้ถ้ามองใกล้ๆนะคะโอ้โหเราจะมองเห็นด้วยตาเนื้อของเราด้วยสัมผัสของความงดงามของตัวพระอบเลยนะคะและนี่ก็คือเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำเป็นงานที่ขึ้นรูปหล่อหลอมจากช่างลังกานะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นช่างที่เขาชำนาญในเรื่องของการทำเจดีย์โดยเฉพาะเลยนะคะก็ท่านใดที่สนใจก็แจ้งมาได้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้